ดูพี่ๆกันถึงเจอหมาแล้วหมาตีครับหมาตีว่าตีน้องกำลังตัวที่ซ้อหากันเนี่ยมันเป็นหมาลักษณะแบบไหนครับมันเป็นหมาบ้านสีขาวแล้วมันโดนจะไรครับแล้วลูกศรปักอันนี้คือห้องกระบุ้งหัวไข่ยิงใช่ครับห้องกระบุ้งไข่ยิงก็โทรแจ้งกันไปเจอกันซ้อมันอาศัยอยู่กระหาไปเจอเป็นหมาจรหมาจรมาจากไหนวะมีลูก3ตัวกันนะตอนนี้มีลูกน้อยตัวนี้ลูกน้อยวิ่งไปทางคุณน่ะเห็นมันเดินวิ่งแถวนี้ก็ครับใช่มันก็อยู่แถวเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากทางคุณน่ะอันนี้เขาก็ออกมาซ่อหากันมันก่อนนี่คืออยากช่วยเหลือเนาะจะรอดูอยู่นี่ก่อนจะออกไหมครับอันนี้รอมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยสักชั่วโมงได้ละแจ้งกันที่หน้าบ้านเปิดอยู่นี่เลยพี่บ้านเปิดอยู่นี่เลยนี่มันอยู่นี่มานี่ประมาณ10กว่าวันอ่ะมันติดซัดอ่ะมาติดมันกับมาเรื่อยๆอ่ะป้าหมาตัวอื่นมาเต้แล้วตอนที่มันมาครั้งแรกมันมีลูกศรอยู่นี่ครับบ่มีครับยังบ่โดนทําได้เหรอยังแล้วเราเห็นมันโดนทําได้ตอนไหนครับก็เห็นเขามุ้งกันตะกี้นี่ก็เลยออกมาหอคนทําผมบ่น่าทําเลยนี่เนาะเพราะว่ามันสาหัสน่ะถ้าตีผู้ตายยังว่าอย่างนี้ยิงแบบซะเนี่ยแล้วก็ดึงออกกันบ่ได้นะซะเนี่ยต้องส่งหมออ่ะสาหัสเลยซะน่ะมานี่กันแน่เดี๋ยวตอบนี่มันจะได้ยี่โมอันนี้ค่ะเจ้ามันเข้าซอยหลังหน้าบ้านนะเอายี่บุ๋มพูดได้ใดอ่ะเขาเจอหน้าบ้านนะก็เจอโดนยิงประมาณ6 โมงเจ้าเดี๋ยวต้องรอไปดูกันต่อก่อนเปิดเข้าบ้านเยอะนี่เลยนะโอเคเจ้าเออแต่มันมุดตรงโรงงานได้ต่อกันนะเจ้าพาปีเขาลองไปซ่อมด้วยกันนี่ยังมาเลยอุ้ยอยู่ข้างใต้เลยเจ้าดูอยู่นี่นะแต่อยู่นี่3 ตัวเลยเดี๋ยวต้องเจอในให้ต้องไอ้เสียมันสามารถติดกันเสียมันนี่เสียอ๋อเสียหาแม่เสียบกเสียมาหาแม่เร็วให้ถือเสียก่อตอกใจก่อตัวนี้ก่อนทำไมจะบ่เห็นลูกตอกมันวะป้าน้อยน้องซองหมากำเด้อมันโดนลูกดอกยิงคือมือขอดูพี่ปีนกันถึงเจอหมาแล้วโอ้ฟีบแกบอกหับเนี่ยมันบอกมันจับจะจับหัวมันจับเนี่ยโอ้ลูกดอกยิงยี่บุ๋มหูข้อมูลตรงสว่างอยู่ในบ้านเยอะแค่ไหนเป็นลูกดอกยิงป๋ามันเป็นเล็กปีข้างนี้เขากับเราหัวเป็นแบบหัวแหลมแล้วก็บานเลยเขาเราไว้ยิงป๋าครับเวลาปักป๋าแล้วป๋ามันจะลุดออกมาได้ป๋าสองเขาปีนกำลังมาใช่มีประโยชน์หรอมีประโยชน์หรอเขาทอกำลังมาเราลองดูเปิดจะมีจะได้มันจะหาเจ็บเด้อเนาะบ่ฮู้จับเนาะนั่นเลยโอเคเดี๋ยวยังเดี๋ยวน้องอันนี้เท่าอย่างจับมันนะพี่พีนี่บุ๋มนี่บุ๋มมันนี่เดี๋ยวคนแจ้งมาแหละเดี๋ยวละนี่เหรอเจอละมันใหญ่ขาละหัวใจน้ำหมาตะกี้ลงฝั่งออกไปเนี่ยเดี๋ยวหัวน้ำหมาจะหนีWhat?
เดี๋ยวเข้าอย่างบอกตรงนี้มันมีซอยตรงห้านมันมีซอยลงฟงแล้วก็จะเตยยากแต่ว่ามันน่าจะออกมาอยู่เพราะมันมีหมาอยู่มันจะไล่มันอยู่ตัวหนึ่งพี่เนตเลยเดี๋ยวออกมาก่อนครับแล้วก็รอคือมันออกมาจากในป่าแล้วก็จะเดี๋ยวกำลังไปเตรียมอุปกรณ์เอาพวกน่าจะเป็นแห่พวกสุ่มไก่เนี่ยครับรถไปสนีก่อนมาจับเอาไปง่ายมุ่งเพื่อเอาไปหักขาต่อไปใช่ครับดูถ้าจับได้ก็อย่าประสานทางคลินิกปศุสัตว์ครับในการรักษา